อ่ะท่านต่อไปครับจากคุณหิรัญญานะคะบอกว่ารู้สึกวางใจไม่ถูกเรื่องร่างกายมนุษย์เป็นสิ่งสกปรกควรเรียนรู้เรื่องนี้แบบไหนดีคะถ้ายังไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรนะเอาศึกษาอย่างนี้ไปก่อนว่าพระพุทธเจ้าให้ดูนะในอิริยาบถปัจจุบันหายใจเข้าหรือหายใจออกพอมันรู้ไปมากๆเข้าอ่ะจิตมันจะเป็นกลางมากขึ้นที่จะเข้ามารับรู้เกี่ยวกับร่างกายของตัวเองนะแล้วเวลาที่มันเป็นสมาธิจริงๆมีความตั้งมั่นจริงๆเห็นเข้ามาในร่างกายแล้วโอ้โหมันยิ่งกว่าถังอึถังฉี่นะถังอึถังฉี่มีแต่อึกับฉี่ใช่ไหมแต่ในร่างกายเนี่ยไม่ใช่มีแค่อึกับฉี่มีทั้งน้ําเลือดน้ําหนองมีทั้งของเสียเก่าๆเชื้อโรคอะไรที่มันส่งกลิ่นนะแบบเน่าเหม็นยิ่งกว่าอึยิ่งกว่าฉี่เนี่ยมีเยอะแยะเลยแล้วถึงตรงนั้นเนี่ยถ้าใจเราว่างเป็นกลางนะไม่ได้ไปคือเป็นสมาธิตั้งมั่นแล้วเนี่ยไม่ได้มาอินกับความสกปรกตรงนั้นมาก็จะเห็นแค่ว่าร่างกายนี้เป็นปฏิกูลเป็นของสกปรกไม่น่าเอาจิตมันก็จะพรากออกมาจากความยึดมั่นถือมั่นกายเนี่ยนะมีความพร้อมจะเป็นสมาธิถึงระดับฌานได้ง่ายขึ้นนะครับทำใจไว้อย่างนี้นะคือยังไม่ต้องไปสมมุติอะไรมันมากไม่ต้องไปคิดอะไรมันมากก็ได้ถ้าหากว่าเรารู้สึกว่ายังต้องยื้อกับการทําใจอยู่นะเอาให้รู้ชัดถึงความเป็นกายในอิริยาบถปัจจุบันผ่านลมหายใจให้ได้และในที่สุดนะเวลาเห็นของจริงขึ้นมาก็จะไม่เดือดเนื้อร้อนใจนะครับอันนี้พระพุทธเจ้าสอนไว้นะคือไม่ได้พูดเองนะ